นะฮะเราจะกระจายได้ถ้าอยากทำให้มันได้นะครับก็ต้องกระจายวิเศษไปกลายเป็นน็อตพีข้างใดข้างหนึ่งจะคูณเข้าข้างหน้าตัวเดียวเท่านั้นหรือนะหรือจะคูณเข้าข้างหลังก็ได้จะคูณเข้าข้างหลังก็ได้เป็นพีก็ต่อเมื่อน็อตคิวหรือนะฮะจะเกิดเหตุการณ์นี้หรือเหตุการณ์นี้ก็ได้ถ้าอยากคูณเข้าจริงๆก็ต้องคูณเข้าที่หัวและท้ายเท่านั้นเพราะว่าเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายก็ต่อเมื่อพี่เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับในภาษาคณิตศาสตร์คือเครื่องหมายเท่ากับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าก็ต่อเมื่อทฤษฎีภาษาตรรกศาสตร์เรียกว่าก็ต่อเมื่อภาษาทั่วไปที่เราเจอเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองถูกไหมจำนะเครื่องหมายเท่ากับเช่นเราบอกว่า3เท่ากับ5ประโยคนี้มันใช้ระหว่างไม่เท่ากันมันก็ไม่เป็นจริงอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เครื่องหมายก็ต่อเมื่อ3ต้องเท่ากับ3ใช่ป่ะ3เท่ากับ3เมื่อกี้พี่บอกเราว่าลบพิเศษคือเครื่องหมายลบถ้าเราลบคูณเข้า2ข้างมันเป็นอะไรครับมันก็ยังเป็นประโยคนี้เป็นจริงอยู่ประโยคนี้ก็ยังเป็นอะไรอยู่มันก็ต้องเป็นจริงอยู่เหมือนเดิมไหมเอาลบคูณเข้า2ข้างเพราะฉะนั้นคำว่าพิเศษคือตรงกันข้ามพิเศษคือตรงกันข้ามค่าบวกกับค่าลบจริงตรงข้ามกับอะไรเพราะประโยคในตรรกศาสตร์มันจะมีแค่2ความหมายตรรกศาสตร์จะบอกความหมายว่าจริงบอกค่าความจริงได้จริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นมันประโยคสมมติเรามีบอกว่าจริงนะนิเศษของจริงก็กลายเป็นอะไรทีนี้มันก็กลายเป็นไม่จริงหรือเท็จนิเศษของเท็จมันก็กลายเป็นจริงมันก็ตรงข้ามกันอยู่แค่นี้เพราะตรรกศาสตร์คือประโยคหนึ่งประโยคที่แปลความหมายได้จริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นจะไม่เป็นอะไรพร้อมกันจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโอเคอย่าตัดเล็บออกเล็บออกเอาเล็บออกเพราะฉะนั้นการกระจายนิเศษการเปลี่ยนประโยคให้เป็นนิเศษการเปลี่ยนประโยคให้เป็นนิเศษการเปลี่ยนประโยคให้เป็นนิเศษให้กระจายนิเศษเข้าไปได้ในตัวเชื่อมหรือกับและได้ธรรมดาแต่ถ้าตัวเชื่อมถ้าแล้วอ่านว่าเลยนะถ้าแล้วให้กระจายเข้าไปได้ไหมไม่ได้ไม่เปลี่ยนรูปตัวช่วยไปก่อนตัวช่วยไปก่อน P แล้ว Q เปลี่ยนเป็นน็อต P น็อต P หรือ Q แล้วค่อยมากระจายอีกทีนึงแต่ถ้าเจอก็ต่อเมื่อมันก็กระจายไม่ได้แต่ถ้าอยากกระจายได้ให้กระจายเข้าไปที่หัวแถวหรือท้ายแถวเท่านั้นประโยคแรกหรือประโยคหลักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งกระจายพร้อมกันไม่ได้นี่คือกติกาของท่าของนิเศษกติกาของนิเศษในการกระจายสรุปมันจะมีปัญหาอยู่มันจะสบายสบายแค่อะไรนะจะสบายแค่อะไร P หรือ Q กับ P และ Q ถ้าแล้วมันจะมีปัญหาถ้าเป็นภาษาเต็มๆเรียกว่า one conditional form เป็นเงื่อนไขทิศทางเดียวถ้าฉันแล้วเธออันนั้นเป็นประโยคถ้าแล้วมีเงื่อนไข if then อันนี้เป็น my conditional form เป็นเงื่อนไขสองทางถ้าฉันไปหาเธอและนะฮะและเธอต้องมาหาฉันเป็นใบคอนดิชันนอลฟอร์มเชื่อมด้วยคำว่าและพูดง่ายๆว่าขยายความข้อสี่ให้ว่าถ้า P ก็ต่อเมื่อ Q ประโยคเต็มๆไว้เท่ากับ P ไป Q และ Q ไป P เป็นความหมายเดียวกันตกลงกันนะฮะตกลงกันฉันไปหาเธอและเธอต้องมาหาฉันอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางเดียวเพราะย้อนสอนอาจจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้ตรงนี้ระวังเราเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติในการพูดสลับที่พูดสลับที่เพราะฉะนั้นหน้าแรกในชีทที่แจกให้เราพูดถึงอะไรกันอยู่หน้าชีทแจกให้เขาถามหาอะไรเอาว่าเราประโยคแรกเป็นไรครับ
จงตรวจสอบว่าประโยคใดสมบูรณ์กันแต่ว่าประโยคใดนะครับเท่ากันไหมลองสรุปซิที่ฝั่งเมื่อกี้ประโยคใดบ้างที่เท่ากันลองตัดสินใจไปก่อนเท่ากันไหมสมบูรณ์กันไหมP และ Q กับ Q และ T เท่ากันนะสมมูลกันข้อ2 P หรือ Q กับ Q หรือ P สมมูลกันข้อ3 P แล้ว Q และนับ P หรือ Q สมมูลไหมสมมูลในข้อบังคับแรกเลยนะครับข้อบังคับแรกเท่ากันแน่ๆสมมูลกันสมมูลนะสัญญาณนี้พี่บอกแล้วว่าอ่านว่าสมมูลนะครับสมมูลนะขีด3ขีดนี้สมมูลกันข้อ5ข้อ4แล้วทีนี้ข้อ4ดูกันเรื่องจากข้อ4 P แล้ว Q เช็คดูซิมันสมมูลกันไหมกับ not Q แล้ว not P ดูนะครับดูกันจะพาฝึกสัญลักษณ์อย่างนี้ก่อนเอาความรู้แค่นี้ใช้มันเนี่ยเขาถามว่ามันสมมูลไหมถ้าเราจัดรูปใหม่ไม่ว่าจะจัดข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตามเราสามารถจัดให้ซ้ายขวาเท่ากันได้ก็แสดงว่ามันสมบูรณ์ถ้าจัดแล้วมันไม่เท่ากันมันก็ไม่สมบูรณ์ดูนะฮะดูรูปนี้ที่เราเปลี่ยนตัวพระเอกของมันเนี่ยที่เขียนเป็นสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมพี่บอกเราเปลี่ยนว่าไงนะน็อตสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมใช่ไหมเกมที่ตกลงกันไว้ตอนนี้พี่จะเปลี่ยนเป็นน็อตของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือน็อตคิวใช่หรือไม่น็อตตัวหน้าหรือถ้าแล้วหายไปนะหรือตัวหลังตัวหลังคงที่นะครับตัวหลังคงที่อย่างนี้ไหมน็อตคิวโอเคดูจากบรรทัดนี้มาจากบรรทัดนี้ด้วยเหตุผลนี้เหตุผลเดียวโอเคไหมใครงงดูดีๆดูเปรียบเทียบดีๆน็อตตัวหน้าเอาตัวหน้ามาใส่น็อตหรือตัวหลังตัวหลังก็คือเหมือนเดิมโอเคทีนี้ลบชนลบเกิดอะไรขึ้นลบชนลบเป็นบวกลบชนแค่ตรงนี้นี่นะครับไม่ได้กระจายเข้าไปนะแค่หน้าพจน์มาหรือน็อตพีใช่ไหมน็อตพีสองประโยคที่พูดสลับกันได้ไหมหรือที่พูดสลับกันได้ไหมพีหรือคิวคิวหรือพีพูดสลับได้ไหมพูดสลับได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็นน็อตพีหรือคิวน็อตพีหรือคิวกลับมาที่ประโยคไหนอีกน็อตพีหรือคิวกลับมาประโยคนี้พีแล้วคิวสมมูลไม่สมมูลทีนี้เดินทางมาเรื่อยสมมูลกันทุกประการพอฉะนั้นเมื่อข้อ4เป็นจริงข้อ5ที่เขาพูดถึงเป็นจริงไหมน็อตพีหรือคิวน็อตพีหรือคิวสมมูลกันไหมกับน็อตQ แล้ว not P สมมูลนะเขากำลังถามประโยคนี้กับประโยคนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันสมมูลกันแน่ๆทุกประโยคนี้สมมูลกันหมดเพราะฉะนั้นน้องจะต้องฝึกให้ได้เพราะว่าพี่สอนให้เรามอง
มันด้วยการเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับหลักๆนี่คือตัวนี้และความหมายของการกระจายนิเศษกับข้อบังคับของการกระจายนิเศษก็ใครงงบอกงงนะครับนี่คือการเริ่มต้นใหม่ตัวเองงงไหมงงไหมจ๊ะเขาพูดด้วยหรือเปล่างงไหมไม่งงนะยังไม่เริ่มงงใช่ไหมเริ่มงงเป็นยังไงอาการเริ่มงงคิ้วมันจะชนกันใช่ป่ะข้อหกพี่โตเป็นจริงหรือเปล่าสมบูรณ์ไหมข้อหกจริงครับนะฮะเป็นจริงนะข้อหกนะพีก็ต่อเมื่อคิวสมบูรณ์กับพีไปคิวและคิวไปพีเป็นกฎข้อบังคับของมันเลยคือความหมายที่สองของมันนั่นเองความหมายที่สองนะฮะเป็นความหมายที่สองที่เราขยายความจากตรงนี้ p ไป q p ไป q และ q ไป p ก็หกสมมูลนะสมมูลมองไม่มองมองถามมาจากประโยชน์ด้วยกันต้องเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับต้องเชื่อมด้วยคำว่าและเพราะเป็นเงื่อนไขสองทิศทางเป็นใบ conditional form บังคับการพูดและต้องพูดกลับด้วยไปอย่างเดียวเราเรียกว่าเงื่อนไขที่สาม p แล้ว qแต่ที่มันเป็นก็ต่อเมื่อ p ก็ต่อเมื่อ q p ก็ต่อเมื่อ q p ก็เลยเป็นตัวเลือกต้องดูข้อ8ดูข้อ8ข้อ8ข้อ7ข้อ7ข้อ7ครับข้อ7นะฮะข้อ7 p และ q และ r ก็ต่อเมื่อ p และQ และ R P และ Q และ R เขาเรียกว่าพี่อย่าลืมพาเราดูตรงนี้มากกว่า3คูณ4กับ4คูณ5มันเท่ากันไหมกับ3คูณ4คูณ5ถูกไหมถ้ามันเป็นเครื่องหมายเดียวกันนะเครื่องหมายเดียวกันและเนี่ยวงเล็บนะฮะและกระหรือนะฮะและกระหรือและกระหรือเนี่ยมันจะพิเศษมากเลยคือมันจะพิเศษกว่าใครทำอะไรเราก็ได้นะมันจะเปลี่ยนวงเล็บย้ายกลุ่มวงเล็บไปไหนก็ได้ความหมายจะเป็นความหมายเดียวกันเพราะมันเชื่อมด้วยคำว่าแล้วด้วยกันเห็นไหมเราก็ย้ายวงเล็บไปที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเจ็บเป็นจริงเขาแปดถ้ามันเป็น p หรือ q หรือ r มันก็ย่อมสมบูรณ์กับP หรือ Q หรือ R ด้วยนะฮะ P หรือ Q หรือ R ด้วย78 78สมมูลนะอันนี้สมมูลให้จำ78ทำเพิ่มเติมไปก่อน P หรือ Q หรือ R วงเล็บจะย้ายไปที่ไหนก็ได้วงเล็บจะย้ายไปที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติสลับที่ทั้งสองตัวเลยเอาไปพูดสลับกันเองก็ได้โอเคข้อ9อย่าเทียนอย่าข้อ9 P หรือ Q และ R มันสมบูรณ์ไหมกับหามันสมบูรณ์ไหมครับตรงนี้พี่ยกตัวอย่างเป็น3บวก4บวก5อย่างเงี้ยเราจะบวกคู่ไหนก่อนมันก็ย่อมเท่ากันเป็น3บวก4บวก5ข้างย่อมเท่ากันเสมอข้างย่อมเท่ากันเสมอแต่ถ้ามันเป็นเครื่องหมายต่างกันมันก็เหมือนกับ3 4บวก5นี่ใช่ไหมครับอันนี้ข้างหน้าได้คูณไหม3คูณได้4บวก5แล้วก็แปลว่าเราต้องอะไรเข้าไปเนี่ยเป็น3คูณ4บวก3คูณ5ต้องแปลภาษาหลักศาสตร์นี้ก็จะแปลว่า P หรือ Q P หรือ Q นะวงเล็บและนะฮะและตรงนี้นะหรือตัวกลางเห็นไหมบวกก็อยู่นี่ตอนแรกก็ต้องอยู่นี่เป็น P หรือ R นั่นเองเพราะตรงนี้สมบูรณ์เท่ากันทุกการว่าถ้าเข้าใจข้อ9แล้วเขียนก็10ด้วยถ้าเครื่องหมายมันต่างกันก็กระจายได้
แต่ใจได้ข้อ 10พีหรือและคิวหรืออาร์สมบูรณ์ไหมกับพีและคิวหรือพีและอาร์ผลเขียนยังไงนะเพียงสลับตัวเพราะนั้นพีและคิวเป็นจริงถ้าได้หรือพีและอาร์ตามมาโอเคสมมูลอีกสมมูลกันเป็นประโยคเดียวกันประโยคสัญลักษณ์11กินนะครับกินนะน็อต P และ Q สมมูลไหมที่บอกเราว่าไงนะเราสามารถกระจายผู้ป่วยลมเข้าไปในตัวเชื่อมได้2ตัวเชื่อม 100% ก็คือและกับหรือนั้นน้องกระจายเท่าไหร่เป็นน็อต P เปลี่ยนบางแม้กลายเป็นบางหรือน็อต Q สมมูลอีก12น็อต P หรือ Q กระจายได้ไหมเป็นน็อต P และน็อต Q สมมูลกันเท่ากัน13น็อตเวทกับน็อต P แล้ว Qเขาถามว่าสมมูลไหมกับ P และ not Q เช็คดูสิเป็นข้อบังคับด้วยเป็นข้อบังคับด้วยว่าระวังพี่สอนให้ระวังอะไรบ้างเมื่อกี้ทำไมจ๊ะ not ยังเข้าไม่ได้เพราะถ้าแล้วถูกบังคับไว้อยู่ต้องเปลี่ยนอะไรก่อนเป็น not P หรือ Qเปลี่ยนรูปแล้วไม่เอาเครื่องหมายได้เพราะกลายเป็นอะไรแล้วหรือแล้วเอาจิ๊กจิ๊กจิ๊กเข้าไปเป็นลบ